พอการค้าดันฟื้นชอปดีมีคืนคนละครึ่งเฟส6กระตุ้นสอกอคงสุดท้าย น,นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอกไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในภาวะเสี่ยงจากความท้าทายของการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงเพราะความกังวลจากกเศรษฐกิจโลกการกระตุ้นผ่านโครงการชอบดีมีคืนภายใต้วงเงินการใช้จ่าย3 0 0 0 0บาทแม้รัฐบาลจะสูญเสียการจัดเก็บรายได้จากภาษีบุคคลธรรมดา7 0 0 0ถึง10.000ล้านบาทแต่จะทําให้มีเม็ดเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า5 0 0 0 0ล้านบาทนับว่าเป็นมาตรการที่คุ้ สร้างความเสียหายจึงเป็นอีกนโยบายที่กกส่วนการคลังน่าจะพิจารณาการจับจ่ายใช้สอยจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้รายได้จากภาษีบุคคลธรรมดาจะหายไปแต่ท้ายสุดจะได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลับคืนมาถือเป็นนโยบายที่ดีแต่ไม่สามารถก้าวล่วงกระทรวงการคลังได้แต่หากถามว่าอยากให้ทําหรือไม่ก็ดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดัน GDP ให้ถึงฐานบนที่ 3. 5เได้ง่ายขึ้นนายธนวัตรกล่าวนายธนวัตรกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลดําเนินโครงการคนละครึ่งเฟส5าอาจทาเฟส6ออกมาเพิ่มเติมอีกในวงเงิน800บาท าทต่อคนเติมได้เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงที่เหลือของปีนี้ใช้งบประมาณ10,000,20,000ล้านบาทส่วนชอบดีมีคืนจะใช้งบประมาณ7,000-10,000ล้านบาทโดยธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยส่งจดหมายถึงกระทรวงการคลังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นจึงไม่มีความจำเป็นอย่างเข้มข้นในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะตอนนี้รัฐบาลมีหนี้สาธารณะที่สูงมากอยู่แล้วทำให้สิ่งที่ต้องเลิกทำก่อนคือการใช้เงินภาษีดูแลราคาพลังงานช่วงที่เศรษฐกิจ กำลังจะฟื้นตัวแล้วรวมถึงต้องดูแลการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทให้มีเสถียรภาพสูงสุดด้วยน,นายธนวันรกล่าวว่าปัจจัยที่จะสนับสนุนให้เศรษฐกิจทั้งปี2,565โตที่3.5%ได้แก่1ภาคการท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัวจากเดิมคาดว่าจะมีนักกท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพียง5-8แสนคนต่อเดือนแต่ในไตรมาส3 2,565เข้ามาแต่1.2ล้านคนต่อเดือนทําให้มีโอกาสแสดงตัวเลขต่างชาติสิ้นปีนี้แต่1 5-2ล้านคนต่อเดือนได้จึงจะมีเม็ดเงินอัดเข้ามารบเศษ เศรษฐกิจเพิ่มขึ้น2การส่งออกยังจะขยายตัวได้ดีตามที่ประเมินไว้และ3การบริโภคภายในประเทศได้อน,นิสง์จากราคาพืชผลทางการเกษตรดีโดยเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี2566ฟื้นตัวแน่นอนเพียงแต่ครึ่งปีแรกอาจเข้าสู่ภาวะซึมตัวก่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มากันได้เลยและไม่อยากพลาดข่าวสารดีอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ทีวีเอาไว้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ